หลังจากที่ผู้จัดการส่วนตัวของจักรจั่นนะคำสิริครับได้ออกมาแชร์เรื่องราวของเพตราเนมโควาครับนางแบบดังระดับโลกที่ตามหาคนไทยที่ช่วยชีวิตเธอไว้เมื่อครั้งประสบภัยพิบัติสึนามิที่ไทยเมื่อปี2547นะครับและตอนนี้เนี่ยก็มีคนแสดงตัวว่าอาจจะเป็นคนที่ช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาจำนวนหนึ่งจึงทำให้จักรจั่นกับผู้จัดการต้องตรวจสอบข้อมูลจากการบอกเล่าของเพตราครับเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นว่านางเอกคนดังนะครับและผู้จัดการเนี่ยเกี่ยวข้องกับนางแบบท่านนี้อย่างไรล่าสุดครับจักรจั่นก็บอกว่าผู้จัดการของเธอเคยเป็นทีมงานที่ช่วยเหลือเพตรานั่นเองครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการประสานแบบส่วนตัวก่อนที่จะออกสื่อใหญ่ก่อนที่เขาจะมาเพื่อเป็นการเหมือนเราถ้าเป็นทางทีมงานเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรารู้จักกันเป็นการบุคคลแล้วจันก็บอกพี่ว่าปัดตามหาหน่อยเพราะว่าจะมาทำสารคดีเราไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนเรามีโซเชียลอยู่ในมือก็เลยลงแล้วก็เพื่อให้กันช่วยแชร์ไปต่อๆไปเขาอยากจะขอบคุณคนที่ช่วยเหลือเขาเพราะเขารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาสูญเสียทั้งคู่มั่นแล้วก็ประสบอุบัติเหตุกระดูกเชิงกรานก็แตกเขาเป็นคนเช็คแล้วก็มาประสบอุบัติเหตุที่เมืองไทยแต่ว่าทุกคนที่เมืองไทยก็ดูแลเขาอย่างดีจนเขากลับมาหายปลอดภัยทั้งที่เราไม่ได้เป็นญาติหรือเป็นอะไรกันเลยเราเจอเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินงานไปบอกเขาว่าเราเจอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเขาก็ตื่นเต้นค่ะเพราะเขาแค่บอกเรามามีข้อมูลให้เราแค่นิดเดียวว่าติดอยู่ที่ไหนอะไรยังไงซึ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไม่ได้แบบทำไปเพื่อจะหาเงินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือช่วยเหลือเขาก็แค่นั้นเองอยากให้พี่ๆทุกคนรอติดตามมากกว่าเพราะจริงๆมันเป็นการเหมือนกับว่าเขาจะมาทำสารคดีเพื่อเซ thank you คนไทยที่ช่วยเหลือเขา